รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับลูกวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นการขยายพันธุ์ปลาแล้วค่ะยังเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเกษตรกรท่านไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืดนั้นก็สามารถมาได้ที่นี่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราไปพบเจ้าของฟาร์มบ้านใหม่พันธุ์ปลาในพื้นที่ตำบลกะลวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสกันเลยค่ะหากจะพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงทำให้ไม่เอื้อต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ำจืดตามธรรมชาติประกอบกับการหาปลาที่เกินกำลังผลิตของสัตว์น้ำและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบได้ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อชนิดและปริมาณของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินั่นก็คือพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปหลายชนิดมีปริมาณลดลงทำให้มีการส่งเสริมเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดซึ่งถือว่าเป็นการช่วยการขยายพันธุ์ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงอีกทางหนึ่งฟาร์มบ้านใหม่พันธุ์ปลาตั้งอยู่ในบ้านเขาตันหยงตำบลกะลวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ที่ได้มีการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดที่มีการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดทำเป็นอาชีพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดให้คนในชุมชนพื้นที่เป้าหมายมีสัตว์น้ำจืดเพียงพอต่อการบริโภครวมถึงวิธีการดูแลป้องกันโรคสัตว์น้ำที่อาจเกิดขึ้นได้และยังเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้ผู้ที่สนใจสามารถมาศึกษาได้ที่ฟาร์มแห่งนี้เพื่อไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและมีรายได้เสริมต่อไปพี่ซ้อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่บ้านใหม่นะคะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกะลวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ้อนนะคะก็ได้อยู่กับแบยินะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่มีความรู้ในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดซึ่งตอนนี้เราก็ควรที่จะอนุรักษ์เพราะว่าบางปลาสายพันธุ์บางปลาน้ำจืดบางชนิดนั้นก็เกือบที่จะสูญพันธุ์แล้วและที่สำคัญพี่น้องในพื้นที่ก็นิยมบริโภคกันด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ้อนนะคะก็อยู่กันที่ฟาร์มบ้านใหม่พันปลาอยู่กับแบยิเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะแบยิคะก่อนอื่นเลยแบยิคะแรกเริ่มเลยของการที่แบยิแบบว่าลงแบบเลี้ยงเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเนี่ยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะถ้าพูดถึงคุณผู้ชมค่ะนราธิวาสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ติดทะเลปลาทะเลอ่ะมีแน่นอนอยู่แล้วแต่เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสก็ยังมีการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดครับเพราะว่าอะไรอะคะตรงนี้ค่ะเพราะที่แต่ก่อนนั่นเขาเลี้ยงปลาดุกเยอะแถวนี้ก็คือว่าในพื้นที่ที่นี้เหรอคะอ๋อมีการเลี้ยงปลาดุกเยอะครับแสดงว่าคนในพื้นที่เริ่มจะเบื่อปลาทะเลก็เลยมีการเลี้ยงปลาน้ำจืดด้วยอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นเพราะเป็นเพราะว่าคนในพื้นที่อ่ะเลี้ยงเยอะแล้วก็เลยแบบนี้ก็เลยมาลองเลี้ยงนะคะมาลองเพาะดูแสดงว่าจบประมงมาหรือเปล่าไม่จบเครื่องยนต์โอ้จบเครื่องยนต์ครับคุณผู้ชม
ไม่ใช่จบช่างยนต์ค่ะแต่ว่าสามารถที่แบบขยายพันธุ์ในส่วนของปลาน้ำจืดนี่เยอะมากแล้วก็กลายเป็นว่ามาตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเนี่ยก็สามารถมาได้ที่นี่ได้จากจุดเริ่มต้นตรงนั้นค่ะแบยี่ขาที่ได้มีการเห็นคนเลี้ยงเยอะแล้วก็เราก็มาศึกษาเองเนี่ยเราเอาไปองค์ความรู้มาจากไหนคะก็ตอนแรกๆนะก็มาดูรายการทีวีประมงชาวบ้านแล้วก็มาผสมพันธุ์แล้วก็เที่ยวหลังนี้ก็ประมงอำเภอก็มาสอนเรื่องผสมเทียมปลาพอทางด้านประมงมาให้ความรู้นี่เป็นไงบ้างคะก็ดีหน่อยเลยก็จากที่ว่าได้นิดเดียวก็ได้เยอะแต่ที่เราทำเองก็ได้เยอะแล้วแต่ก็ประมงนี่ได้ความรู้ผสมยาซูฟูเฟกนั้นเราไม่ได้เรียนมานะเราตอนแรกเราผสมกับฮอร์โมนไตสมองแล้วพอประมงได้มาให้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะที่เริ่มแบบมีการศึกษาในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะรู้สึกว่า30กว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วก็กลายเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ไปเลยก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนใจในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดนี่ก็สามารถมาได้ใช่ไหมคะที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะใบยี่ขาก็มีปลาดุกรัสเซียปลาดุกรัสเซียแล้วก็แม่พันธุ์ปลาดุกอุยก็มีแม่พันธุ์ปลาดุกอุยแล้วก็ปลาหมอปลาหมอปลานิลปลานิลปลาทับทิมปลาทับทิมคือที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือว่าเป็นการที่ฟาร์มบ้านใหม่พันธุ์ป่าเนี่ยค่ะขยายพันธุ์เองหมดเลยเหรอคะเพาะพันธุ์เองที่เพาะพันธุ์เองหลักๆก็ปลาดุกกับปลานิลปลาทับทิม3อย่างนี้จะเป็นพ่อพันธุ์เองแล้วก็ปลาหมอก็เริ่มจะทำพอดีเก็บไว้ทำพ่อแม่พันธุ์มีอยู่แล้วแสดงว่าในพื้นที่นี้เขาก็นิยมในเรื่องของปลาดุกปลานิลปลาที่ขายดีที่สุดก็ปลาดุกอะปลาดุกขายดีที่สุดใช่ไหมคะปลาปลานิลกับปลาทับทิมแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะให้ใบยี่นะคะได้พาชมในส่วนของเนี่ยบ้านใหม่พันปลาในพื้นที่ของบ้านใหม่ตำบลกะลัวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะการสานต่อกับการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแน่นอนว่าน้องบิสมินต้องเรียนมาทางนี้แน่ๆครับผมเรียนทางเกี่ยวกับสาขาประมงโดยตรงเลยฮะแล้วเราได้เอาองค์ความรู้ตรงนั้นมาใช้ในเนี่ยกับอาชีพตรงนี้ยังไงบ้างคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับได้ต่อยอดเกี่ยวกับไอ้เรื่องการรักษาปลาเวลาเป็นโรคติดเชื้ออะไรพวกนี้ครับค่ะแล้วก็การพัฒนาขยายพันธุ์แต่ละชนิดเพิ่มมากขึ้นครับเนี่ยเหมือนกับบ่อที่เรายืนอยู่เนี่ยค่ะอันนี้จะอุ้ยกระโดดเลยที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นพันธุ์อะไรคะตรงนี้อันนี้จะเป็นปลานิลครับปลานิลก็จะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์เหรอคะใช่ครับในตักให้พี่ซ่อนดูหน่อยเร็วแล้วเวลาเรามีการขยายพันธุ์เนี่ยค่ะเราต้องเอาไปทํายังไงคะอุ้ยพวกปลากินพืชนี้มันจะออกลูกตามธรรมชาติได้ครับเราก็คอยจับลูกพันธุ์มาแยกก็คือว่าให้มันอยู่ด้วยกันในบ่อนี้แหละอย่างนั้นใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาที่มันสามารถแบบออกลูกออกมาแล้วอ่ะแล้วเรามาจับแยกก็คือจับเอาแม่พันธุ์เอาลูกมันเอาลูกมันออกมาเอาลูกมันออกมาครับต้องเอาตอนที่มันไซส์ขนาดไหนคะช่วงที่ว่าลูกเกาะกลุ่มเป็นฝูงอะฮะเราก็ตักออกมาเลยครับผมเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ก็อาทิตย์นึงเราก็แยกเป็นอีกรุ่นนึงต่อครับผมก็แสดงว่าเราก็จะทิ้งพ่อแม่พันธุ์ไว้ที่เดิมใช่ครับแล้วก็เอาตัวลูกของมันที่มันเกาะกลุ่มเนี่ยไปอนุบาลมาอนุบาลต่อแล้วเหมือนอย่างเงี้ยในเรื่องของการน้ำเราดูแลยังไงคะก็ปกติประมาณอาทิตย์ละครั้งครับก็จะถ่ายทีถ่ายเทน้ำครับผมแล้วก็น้ำก็ได้ไปรดน้ำผักอ๋อมันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นเหมือนกันนะแล้วเหมือนอย่างเงี้ยบ้านเราเนี่ยถ้าแบบในช่วงแบบใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยแน่นอนเลยว่าในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยจะเป็นเรื่องฝนฟ้าอากาศจะเป็นเข้าสู่ช่วงหน้าฝนของทางบ้านเรามันมีปัญหาไหมสมมติว่าเนี่ยตกหนักๆเลยอ่ะแน่นอนเลยว่าปริมาณเนี่ยมันจะแบบมันคงจะล้นก็
ทุกบ่อจะมีท่อน้ำล้นอยู่ฮะคือไม่ให้มันเกินที่เราตั้งไว้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะถ่ายเทออกไปถ่ายเทออกครับแล้วถ้าเกิดในช่วงของหน้าแล้งล่ะมีปัญหาไหมในพื้นที่นี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับน้ำจะมีตลอดทั้งปีใช่ไหมคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปลาดุกเพราะเมื่อกี้คุยกับทางใบยี่ค่ะใบยี่บอกว่าที่นี่นก็คือจุดเริ่มต้นนี้ก็คือในเรื่องของการเพาะปลาดุกเลยบอกกับพี่ต้นว่าในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลานิลปลาหมอมันก็มีความแตกต่างกันด้วยใช่ครับเพราะว่าอะไรคะเพราะปลาแต่ละชนิดมันนิสัยมันไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นเหมือนถ้าพวกปลาดุกพวกนี้จะเป็นปลากินเนื้อมันจะอยู่ร่วมกันกับลูกมันไม่ได้มันจะกินลูกมันเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบแยกออกมาเลยตอนที่ว่ามันจะใช้วิธีการผสมเทียมถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยเหมือนปลาหมอนี่เป็นปลากินพืชแต่ก็นิสัยมันจะดุร้ายก็กินลูกเหมือนกันแล้วก็ต้องแยกเหมือนกันใช่ครับแยกพ่อแม่พันธุ์ออกแล้วปลาพันอะไรคะที่แบบว่ามันสามารถอยู่ร่วมกับพ่อแม่พันมันได้มีปลานิลกับทับทิมที่ว่าอยู่ร่วมกันได้ก็เหมือนกับนี่แหละใช่ไหมที่ปลาทับทิมใช่ครับอันนี้เราก็พ่อพันเหมือนกันเพาะเหมือนกันครับก็คือว่าใช้ธรรมชาติเพราะธรรมชาติเลยครับเราคอยตักใช่คอยตักลูกออกจากฝูงครับผมแล้วคิดว่าการที่เราแบบเอาทั้งพวกสายพันธุ์ปลาน้ำจืดต่างๆเนี่ยค่ะมาเลี้ยงแล้วมาเพาะพันธุ์เนี่ยน้องคิดว่ามันคือส่งผลอะไรให้กับในพื้นที่ของเราบ้างคะก็เพิ่มธุรกิจในชุมชนนะครับเขาได้ไปขยายพันธุ์ต่อใช่ไหมใช่ครับเขาได้ไปรูปทำเป็นอาหารเหมือนปลาดุกนี่ก็มีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทำเป็นแดดเดียวแดดเดียวปลาดุกใช่ครับส่วนพวกปลาทับทิมอะไรพวกนี้ก็ทำอาหารสำเร็จรูปเลยนอกจากนี้แล้วยังมีปลาจระเม็ดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่จระเม็ดนี่คือเราไม่ได้เพาะพันธุ์เองใช่ไหมไม่ได้เพาะเองเดี๋ยวเราตักให้ดูนะเพราะปลาจระเม็ดนี่มันจะมีทั้งในส่วนของปลาทะเลแล้วก็น้ำจืดด้วยมันแตกต่างกันไหมคะรสชาติของทะเลน่าจะอร่อยกว่าไม่หมายถึงว่าการเลี้ยงอ่ะของใช่ของแบบระหว่างปลาจระเม็ดกับพวกปลาดุกปลาอะไรอย่างเงี้ยปลาจระเม็ดเลี้ยงยากไหมเหมือนไม่ยากมากก็ไม่ยากเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ต้องเลี้ยงในบ่อดินต้องเลี้ยงในบ่อดินถ้าไปเลี้ยงบ่อแบบธรรมชาติถ้าบ่อปูนนี่จะโตช้าหน่อยจะโตช้าหน่อยอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจพวกปลาจระเข้เนี่ยก็ซื้อไปแล้วก็ไปเลี้ยงในบ่อดินมันก็จะเติบโตเร็วกว่าใช่ไหมคะมันจะมีอาหารพวกถ้าบ่อดินนี่จะมีอาหารธรรมชาติอยู่แล้วถ้าพวกบ่อดินบ่อพลาสติกนี่อาหารอยู่ที่เราให้ถ้าวันไหนเราอดเรามันก็อดกินมันก็อดไปด้วยใช่ครับโอเคไหนลองตักปลาจระเข้ให้ดูดีกว่าโอ้อันนั้นไซส์ถ้าพูดถึงอายุเท่าไหร่คะไซส์นี้ประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งครับผมอันนี้พร้อมจำหน่ายได้หรือยังคะได้แล้วครับได้แล้วขายตัวเท่าไหร่คะถ้าปลาถ้าไซส์นี้ประมาณ3บาทครับตัวละ3บาทใช่ครับที่นี่นิยมไหมคะก็นิยมอยู่ในราคาของตลาดไหมปลาจระเข้นิยมอยู่ครับนิยมอยู่นะราคาแพงบ้านใหม่พันปลานะคะได้มีการแยกเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยที่น้องบอกพี่ต้นเมื่อกี้เวลาเราจะเพาะพันเนี่ยค่ะทำยังไงนะเพาะพันถ้าปลาดุกนี่จะใช้วิธีการผสมเทียมครับผสมเทียมก็คือว่าการรีดไข่ตัวเมีย uh-huh. แยกแล้วก็ผ่าท้องตัวผู้เพื่อเอาน้ำเชื้อ uh-huh. มาผสมมันมีตัวผู้ตัวเมียไหมปลาดุกเนี่ยมีครับ